จ่ายแล้ว FC จริงๆค่ะเลยค่ะ FC จริงโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ไหนเหมือนอยู่แอฟริกาเลยนี่วันนี้เรามาอยู่ที่เทศบาลเขตเทศบาลลำพูกาแล้วก็วันนี้เรามาจิตอาสาเกี่ยวกับทาสีแล้วก็ทำความสะอาดร่วมกับชุมชนกับประธานชุมชนสตรีแล้วก็คณะแล้วรวมถึงมีสอทอเจ๊กเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับรถน้ำนะครับผมที่ผมประสานไปแล้วก็จะมีท่านนายกในพื้นที่ครับท่านนายกลงยุทธแล้วก็ท่านรองแสนพ่อแอบที่ประสานทางทีมงานเพื่อนตัวอี้ไปครับผมครับผมรวมถึงประธานชุมชนก็คือป้าคิดนะครับผมที่ประสานทางผมติดต่อไปแล้วก็ท่านอดีตสทโกสุมนะครับผมที่ประสานไปนะครับก็คือป้าเล็กของเรานะครับผมแล้วมันเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นโครงการอะไรครับตอนนี้นะครับผมเท่าที่เขาประสานมาก็คือเป็นกิจกรรมจิตอาสาตอนนี้เขากำลังจะสร้างให้เป็นโครงการเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็เครื่องเล่นอะไรต่างๆนะครับเราได้รับการสนับสนุนมาจากทั้งอบจแล้วก็ทางเทศบาลนะครับผมเพื่อให้มีสนามเด็กเล่นนี้ครับพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นชัดว่ามันเกิดมาจากอะไรโครงการอะไรเราต้องเชิญผู้ที่ออกแนวความคิดอ่ะคนนั้นในโครงการของใครยังไงใช่ครับเขาจะชี้แจงได้ดีที่สุดครับเอ้าพอดีเชิญเลยครับสวัสดีครับผมในนามของไม่ใช่ผมผมหรอครับอย่างครับผมคิดว่าเป็นผมครับก็เดี๋ยวเราจะเชิญป้าเล็กนะครับผมหรืออดีตสทนะครับผมมาพูดคุยแล้วก็ป้าคิดนะครับผมประธานชุมชนสตรีเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ดำเนินการอยู่นะครับขอเรียนเชิญนะครับแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญครับนี่คือประธานชุมชนสตรีอีกหนึ่งท่านนะครับผมรบกวนแนะนำตัวเองก่อนนะครับสวัสดีค่ะในนามกรรมการพัฒนาสตรีและประธานสตรีชุมชนพิทักษ์ลักลมุกาวันนี้ก็เอประชุมให้เกียรติมาเป็นแม่งานในการที่ว่าเราจะบูรณะแล้วก็ทำสนามเด็กเล่นของเราเพื่อปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าของเราก็ได้สร้างมาประมาณก็หลายปีอยู่ก็คือส่วนมากอ่ะตอนเย็นอ่ะเด็กก็จะมาใช้บริการของเราเยอะแล้วก็อย่างนึงก็คือใช้นานก็ซื้อโสมเนาะใช่เหมือนคนแก่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแต้มสีให้มันดีกว่าเดิมใช่ทีนี้ในนามของเราก็คือจิตอาสาล้วนๆเลยเนี่ยมีแต่คนหลักหกทั้งนั้นอ๋ออยู่หลักหกใช่ไหมครับไม่คือว่าอายุมีใครบ้างอ่ะครับที่ร่วมกันมีใครบ้างอ่ะหลายคนไหม
เชิญเชิญนะครับเชิญเชิญเชิญมาตรงนี้ครับเชิญเข้ามาท่านเลขานะคะใช่ครับก็สูงครับครับโอ้สวัสดีครับชวนครับเห็นเห็นทำความสะอาดเองเลยครับนี่ครับตั้งที่แบบแข็งเลยมีใครบ้างนะครับเชิญเข้ามาครับเชิญเชิญเชิญมามาพูดคุยกันว่าครับครับลองลองประธานลองท่านรองประธานครับโอ้กำลังทำแบบนี่นะกำลังการอยู่แล้วครับรองท่านรองท่านท่านจ๋าสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะเชิญครับดีใจมากเลยนะคะที่คุณโจอี้และทีมงานนะคะได้มาเยี่ยมชุมชนของเรานะคะครับคุณมากครับครับครับซึ่งถ้าขาดคุณเอเนี่ยไม่ได้เลยจริงจริงเพราะว่าเอเนี่ยนำมานะคะใช่ครับจริงมาบอกว่าป้าเล็กโจอี้น่ะเขาทำจิตอาสาอยู่นะครับพ่อพลเอกจะทาสีเนี่ยก็คือลงไปในรายชุมชนไงนะคะว่าจะมีการทาสีจะมีการปรับปรุงสนามเล่นเรานะคะเพื่อที่จะให้มีสีที่สดใสนะคะเด็กจะได้มาเล่นมาออกกำลังกายกันนะคะภูมิทัศน์จะได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ชุมชนของเราเนี่ยยังขาดอุปกรณ์กีฬา อยู่สัก2อย่างอ่ะคุณโจอี้ครับถ้าเกิดไม่รบกวนจนเกินไปไก็อยากจะขออีกสัก2อย่างที่ซิทอัพอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับซิทอัพใช่มั้ยครับซิทอัพตัวซิทอัพตัวนึงนะคะครับแล้วก็ที่ออกกำลังกายตรงหน้าขาด้านหลังเลยค่ะมันจักรยานมั้ยครับหรือไม่ใช่จักรยานได้ค่ะขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถามชื่อนะคะแนะนำตัวเองก็คือนางกสุมคำแปงนะคะอดีตสท.เทศบาลตำบลลำลูกกาเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วค่ะอยากจะมีจิตอาสาธรรมดาธรรมดาค่ะก็เลยเป็นเลขาของท่านประธานสมคิดกันทาพิรมท่านหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวเองครับชื่อสิริปักษรเป็นรองประธานสมคิดอ๋อรองประธานอันนี้ก็อีกหนึ่งคนนะครับผมครับท่านรองที่มาช่วยกันเป็นจิตอาสาวันนี้เนาะครับต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้ปกติก็มีเด็กเขาเล่นทุกวันไหมหรือว่าหยุดมีช่วงที่หยุดเพราะว่าเนาะนี่ดีเพราะว่าโอ้โหเขาทำความสะอาดเยอะนะที่เห็นในรูปอ่ะอันนี้ก็คือที่ปรึกษาค่ะโอ้สวัสดีครับเชิญ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 เชิญเชิญเชิญข้างหน้านะครับเชิญครับมาแนะนำตัวเองหน่อยครับเชิญตรงนี้นะครับเชิญตรงนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยรัชนีวันอ๋อเป็นที่ปรึกษาของชุมชนของใช่สตรีกลุ่มสตรีใช่ไหมลืมอ๋อของประเทศและอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยชื่ออรุณนะครับอ๋อที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มสตรีเนาะอันนี้ขอว่าอนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนะคะถ้าใครจะเปลี่ยนยางเชิญของร้านยางชนเราคุยกันได้ค่ะคุณอ้าวไม่รู้แล้วแม่บอกนะครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมตั้งใจจะไปเปลี่ยนยางเครื่องบินนะครับยางเครื่องบินมีไหมครับไม่ใช่คนละยางอ๋อคนละยางโอ้แล้วอีกท่านนึงอ่ะเชิญครับพี่สวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญเชิญอันนี้พี่อะไรเอ่ยสมเกียรติโอสุสายครับอันนี้พี่สมเกียรตินะครับคนในชุมชนนี้ครับอันนี้คือหนึ่งจิตอาสานะครับผมพี่สมเกียรติก็เคยได้ทำกิจกรรมร่วมกับผมอยู่ในงานของกีฬาเทศบาลครับผมนี่คือพี่สมเกียรตินี่ก็คืออีกหนึ่งแกนยินดีที่ได้รู้จักชุมชนเรานะครับผมครับผมนี่มีไหมครับมีอีกไหมเทปูนนี่นี่ท่านหนึ่งนี่ท่านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญอีกท่านนะครับคนนี้น่าจะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอีกท่านนึงครับผมตำแหน่งอะไรเลยไม่เป็นไรใจทั้งตำแหน่งอยู่ที่ใจเชิญประมวลตรงนี้ FC กันมาประมวลโอ้ขอบคุณมากมาเชิญครับเชิญครับประมวลอันนี้คนแนะนำตัวเองครับนะครับผมแนะนำชื่อนิดนึงครับผมประมวลจันทาพิรมเนาะประมวลจันทาพิรมนะครับผมคนเก่าคนแก่ของชุมชนเราอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมครับคุยกับเขาดีๆนะครับดีลูกเขาเป็นตำรวจนะครับอ้าวสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับแม่จ๋ารถจักรนะครับโอ้แม่จ๋ารีบๆแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะบอกเราพี่สาวสวย
โอ้โอ้ยแม่ยายนี่หว่าโอ้เป็นไงเป็นไงได้คุยได้โอ้รู้สึกยังไงวันนี้จะมาร่วมช่วยจิตอาสาเนี่ยครับมันก็อย่างนั้นก็เป็นชุมชนเราใช่ครับแต่เขาเนี่ยนะจะมาทีนึงก็ไม่เป็นไรทำอะไรก็บอกแล้วกันดีดีดีก็บอกเมื่อก็มาปั๊บโอ้โหดีมากเลยครับที่โอ้โหนี่คนมาเยอะมากเลยครับไม่ใช่แค่วันโดยเฉพาะวันเดียวนะครับวันนี้เนี่ยก็คือเรามาฉีดน้ำเพื่อจะได้บาเรียร์นี่นะครับและพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาทาสีอีกรอบนึงวันนี้แค่มาทำความสะอาดนะครับเพราะวันนี้ทีมงานมาไม่ครบเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้แค่มาทำความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ำบาเรียร์เพื่อสีจะได้ลดลงหน่อยอีกคนนึงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาทาสีอีกรอบนึงถ้าเขามีอะไรบอกเราก็ช่วยเขาหมดได้ครับได้ครับแต่เมื่อกี้ผมได้ยางเครื่องบินเลยครับเรียบร้อยครับจะมาเปลี่ยนใช่ไหมขอบคุณมากครับเชิญครับโอ้เขาบอกไม่ต้องดูมาดิอย่าดื้อโอ้โหทีมงานแนะนำตัวเดี๋ยวเราจะไปจอดทีละคนก็ได้ถ้าไม่เกินหลักหกมาเป็นทีมงานไม่ได้โอ้สวัสดีครับ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 แนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงเขาชื่อจีนแล้วชื่อเล่นด้วยนะครับทองรอดนะครับมีชื่อป้าแอดนะครับผมคนในชุมชนของเราอีกท่านเนาะครับแล้วปกติร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างนี้บ่อยไหมครับก็มีอะไรก็เขาก็ช่วยกันนะคะร่วมช่วยกันครับยังแข็งแรงอยู่นะครับป๋าครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบเท่าไหร่เนี่ย69แล้วค่ะโอ้โหทีมงานบอกไว้เห็นไหมแข็งนะคะนี่แหละทีมงานนี่ทีมงานโอ้โหโอ้โหเต็มจริงแต่ยันน้อยไม่ถึง 2,000 ปีทั้งหมดนะรวมกันแล้วใช่ไหมรวมกันไม่ถึงอ่ะได้วันนี้ขอบคุณขอบคุณได้ความรู้สึกที่ดีเพราะวันนี้คือเรามาทำความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ำเนี่ยคือเพื่อจะได้ให้สีเนี่ยจะได้ออกเพราะพรุ่งนี้เราจะมาทาสีลงสีกันลงสีกันเราต้องมาทำความสะอาดก่อนวันนี้ใช่เพื่อจะได้แห้งเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะสีจะไม่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอีกเดี๋ยวเราจะเก็บภาพดูบรรยากาศที่เขาทำงานมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวค่อยไปตามกันแล้วพรุ่งนี้ถ้าใครว่างครับผมดูรายการเราอยู่ก็มาได้นะครับตรงนี้มาร่วมนะครับคือตรงไหนนะตรงนี้อยู่อยู่ใกล้เทศบาลอำเภอแล้วก็อยู่ตรงอำเภอลำลูกกาครับผมติดที่ว่าการอำเภอลำลูกกาครับผมที่สนามเด็กเล่นที่เรามาทาสีแล้วก็ทำความสะอาดนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับคนปทุมหรือว่าจะอยู่จังหวัดอะไรหรือว่าอำเภอหรือว่าตำบลก็ถ้าเราอยากได้แบบว่าช่วยเหลือแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผ่านเพื่อนโจอีก็ได้ครับหรือ SCP New ใช่จากปทุมเพราะว่าปทุมโอ้โหหลายอำเภอนะเยอะมากมากขอบคุณทีมงานโจอี้ที่มาอุปการะและดูแลครับในพื้นที่ของชุมชนพิทักษ์เราค่ะครับแล้วอาจจะมีชุมชนอื่นใช่ที่อาจจะรออยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดใช่ใช่เราอ่ะภูมิใจเพราะเรามีที่ปรึกษาถูกต้องแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทางเทศบาลลำลูกกาท่านนายกยงยุทธที่ได้นำรถน้ำแล้วก็พนักงานมาดูแลขอทอเจ๊กด้วยขอขอบคุณสอทอสมศักดิ์คำพาด้วยค่ะที่มาดูแลแล้วก็อะไรขาดก็ฟักโทรศัพท์มาโทรค่ะเพื่อให้ทางกองสาธารณสุขมาส่งขอบคุณทุกๆด้านเลยค่ะที่ดูแลชุมชนเราเราจะทำไปจนกว่าชีวิตเราโอ้โหสุดยอดจะทำไม่ไหวตอนนี้ก็65แล้วครับเริ่มจะไล่หล่อแล้ววันเหรียญร้อยขอบคุณโจอี้กับขอบคุณที่ปรึกษามากๆนะคะโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราเป็นลูกหลานท่านละกันครับขอบคุณมากก็ไม่มีวันนี้นะคะค่ะโอ้โหนี่ FC ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเก็บภาพขอทอเจ๊กมาอีกทีเนาะขอบคุณมากครับเชิญขอทอเจ๊กนิดนึงครับผมเชิญครับตรงนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับท่านครับโอ้โหเชิญครับแนะนำตัวเองหน่อยนะครับท่านครับก็ผมก็นายสมศักดิ์กำพานะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้รับคือเรื่องจากน้องเอให้ประสานคือรถมาคอยล้างบาริเออร์ให้แล้วก็เด็กตัดหญ้าของช่างนะครับประสานจากน้องเอก็ตอนนี้รดน้ำมารดให้แล้วเผอิญมีเคสสำคัญที่ว่า
เด็กต้องรีบไปส่งน้ำให้กับหมู่บ้านนะครับน้ำเขาไม่ไหลแล้วเดี๋ยวส่งน้ำเสร็จก็จะมาที่นะครับขอขอบคุณท่านโอ้โหนี่เรามีบุญคุณกับท่านนี่ครับเพราะว่าท่านเคยให้ไม้ผลิตมาที่มาเห็นความสำคัญของชุมชนพิทักษ์ลำลูกกานะครับโอ้โหประธานก็สุดยอดเลยครับประสานเป็นสุดยอดมากครับขอบคุณครับผมพูดน้อยจ้าป้าขอบคุณท่านสาวสอทอครับผมครับผมหรือว่าเรียกกันว่าสอทอเจ๊กเหมือนลูกหลานนะเนาะครับผมมีอะไรก็ฟักโทรศัพท์โทรถุงไม่มีก็ฟักโทรสอทอเขาพูดน้อยจังนะใช่แต่เขาอ่ะแต่ชายเขาไม่น้อยครับชายกว้างไม่น้อยครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากหมู่บ้านเลยครับใช่อย่าว่าแต่หมู่บ้านเนี่ยทิ้งแอฟริกาเลยครับเขาไปให้ไม้พาเลทนะครับช่วงน้ำท่วมร้านผมครับต้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับพรุ่งนี้ต้องมีอีกวันนึงคือวันนี้ก็เหมือนที่พูดอ่ะเรามาทำความสะอาดใช่ครับทางเทศบาลก็เอาน้ำมาฉีดลดให้แล้วคุมสีพวกนี้ประธานชุมชนประธานชุมชนครับผมและทีมงานเลยครับก็มาทำความสะอาดทำความสะอาดในชุมชนที่เป็นจิตอาสาจริงๆเหมือนกับพวกเราด้วยครับป่าครับก็เหมือนกับเตรียมงานไว้เตรียมไว้เพื่อพรุ่งนี้จะลงสีจริงใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกรอบนึงครับผมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะครับแวะนะครับแวะมาที่นี่ได้แล้วครับครับใกล้ๆเทศบาลนะครับหรืออำเภออำเภอลำลูกกานะอำเภอลำลูกกาคนละไม้ละมือมาช่วยกันนะครับไม่ทำอะไรก็ได้แค่มายิงแล้วก็ให้กำลังใจก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพไปบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมครับครับแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ